วันเวลาที่เราสืบทราบก็คือจนช่วงเย็นวันที่28นะครับและสืบได้รับแจ้งว่าคนร้ายกลุ่มนี้ได้นำยาเสพติดมาแบ่งบรรจุเพื่อเตรียมจำหน่ายรายย่อยในเขตพื้นที่มีนบุรีนะครับจับกลุ่มได้ชุดแรกนะครับตามที่ปรากฏในเอกสารนะครับครั้งแรกเราจับกลุ่มได้ยาอี 18,000 เม็ดนะครับที่เพิ่มผู้การ3ชี้นะครับแล้วก็ยาบ้า 6,000 เม็ดยาไอซ์1กิโลแล้วก็ยาเค800กรัมนะครับจับผู้หาได้3คนนะครับเป็นผู้ชาย2คนผู้หญิง1คนมีประวัติทั้ง3รายนะครับกำลังแบ่งบรรจุเพื่อเตรียมจำหน่ายรายย่อยนะครับจากการจับตัวผู้หาได้แล้วก็มาซักถามข้อมูลนะครับท่านผู้การครับซักถามข้อมูลปรากฏว่าผู้ต้องหารับว่านอกจากไปที่บ้านในเขตมีนบุรีแล้วแหล่งพักยาที่สั่งทางพัสดุภาระชนีนะครับอยู่ในเขตพื้นที่วังหลานนะครับก็นำกำลังเข้าไปตรวจค้นปรากฏว่าได้ยาบ้าอีก216,000เม็ดยาไอ7กิโลและเคตามีนอีก1กิโลเป็นของผู้หาชุดนี้นะครับจากการซักถามขยายผลของกองทัพการตรวจนครบาล3นะครับผู้หานี้รับว่าพัสดุภาระชนีที่มีการนัดหมายส่งกันนั้นส่งมาจากนายสุไลมานนะครับซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ของปกน.5